สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอความเชื่อของคนโบราณจริงหรือไม่ตาเขม่นตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันค่ะเชื่อว่าเวลาที่ตากระตุกหรือตาเขม่นนั้นคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายชอบบอกว่าถ้าตาเขม่นด้านขวาจะร้ายถ้าตาเขม่นด้านซ้ายจะดีแต่จะจริงหรือไม่นั้นเราไปดูกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลความเชื่อเรื่องตากระตุกตาเขม่นขวาร้ายซ้ายดีจริงหรือไม่ 1. หากตาเขม่นในตอนเช้าโดยนับจากตื่นนอนใกล้รุ่งถ้าเขม่นในตาขวาแปลว่าจะมีญาติมิตรต่างแดนมาหาถ้าเขม่นในตาซ้ายแปลว่าจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทหรือจะมีเรื่องเดือดร้อนมาแก่ท่าน 2. ตาเขม่นในตอนสายโดยนับจากเวลา 9 โมงเช้าถึง 12 นาฬิกาหรือเวลาเที่ยงวันถ้าเขม่นในตาขวาญาติมิตรต่างแดนหรือต่างจังหวัดจะนำโชคลาภมาให้ถ้าเขม่นในตาซ้ายจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามภายในครอบครัว 3. ตาเขม่นในตอนบ่ายคือพ้นจากเวลาเที่ยงวันถึงเวลา 16 นาฬิกาหรือ 4 โมงเย็นบ้านเราค่ะถ้าเขม่นในตาขวาแปลว่าสิ่งที่คุณคิดไว้วางแผนไว้หรือที่กำลังทำอยู่จะประสบผลสำเร็จถ้าเขม่นในตาซ้ายแปลว่าจะมีเพศตรงข้ามกล่าวขวัญถึงหรืออาจจะมาหาค่ะ 4. ตาเขม่นในตอนเย็นคือตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาถ้าเขม่นในตาซ้ายแปลว่าจะมีญาติหรือเพื่อนสนิทที่อยู่ห่างไกลมาเยี่ยมถ้าเขม่นในตาขวาแปลว่าจะได้พบญาติหรือมิตรสหายที่จากกันไปนานโดยไม่นึกไม่ฝัน 5. ตาเขม่นในตอนกลางคืนคือตั้งแต่เวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าเขม่นในตาซ้ายแปลว่าจะมีข่าวดีมาถึงในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นหรือจะได้ลาภผลจากผลงานที่คุณได้ทำไว้ถ้าเขม่นในตาขวาแปลว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวอีกคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องตากระตุกนะคะหากเขม่นตาในช่วงเช้าหรือบ่ายคนโบราณเชื่อว่าเขม่นหลังตาขวาเปลือกตาขวากระตุกทำนายว่าจะมีคนนำลาภมาให้เขม่นตาซ้ายเปลือกตาซ้ายกระตุกทำนายว่ามีผู้หญิงบ่นถึงเขม่นกึ่งกลางตากึ่งกลางตากระตุกทำนายว่าจะมีคนต้องการพบตาเขม่นนะคะหากเป็นด้านขวาจะมีโชคมีลาภได้รับข่าวดีเรียกว่าจะสมหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คอยและหากเขม่นที่ตาซ้ายเชื่อว่าท่านจะมีเคราะห์โชคร้ายผิดหวังเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแน่นอนเช่นมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นหรือจะต้องสูญเสียของรักบางอย่างไปและหากตาเขม่นในช่วงกลางคืนหมายถึงถ้าตาเขม่นด้านขวาแปลว่าจะไม่ดีจะมีเคราะห์มีเหตุร้ายเกิดขึ้นและถ้าหากเขม่นตาซ้ายแปลว่าจะมีโชคลาภจากเพื่อนฝูงจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยเรียกว่าขวาซ้ายร้ายดีนั่นเองค่ะการเขม่นตานี้เชื่อกันว่าเป็นลางบอกเหตุที่แม่นยำมากท่านให้ถือเวลาที่จะเกิดเหตุไม่ดีและร้ายภายใน3วันอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะตาเขม่นกับทางการแพทย์ในทางวิทยาศาสตร์บอกไว้ว่าตากระตุก
หรือตาเขม็นนั้นเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงเวลาความเครียดหรือความวิตกกังวลถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่กระตุ้นให้เกิดการหดเกร็งกระตุกหรือเขม็นของกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาสำหรับบางท่านที่อาการไม่รุนแรงนะคะก็กระตุกสามารถหายเองได้แต่สำหรับบางท่านมีอาการรุนแรงและอาจมีความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นกล้ามเนื้อเปลือกตาล้าซึ่งเกิดจากการจ้องหน้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นานๆทำให้เกิดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อเปลือกตาได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วยังเกิดจากสาเหตุกล้ามเนื้อเปลือกตาอักเสบจอประสาทตาอักเสบต้อกระจกหรือติดเชื้อบริเวณรอบดวงตาถ้าหากตากระตุกหรือตาเขม็นแล้วไม่หายหรืออาการไม่ดีขึ้นและเป็นอยู่นานๆควรต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของโรคจะได้แก้ไขอย่างถูกต้องต่อไปก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับความเชื่อเรื่องตาเขม็นหรือตากระตุกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะและหากตาของคุณเขม็นหรือตากระตุกเกิดอาการผิดปกติมากก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุจะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงทีนะคะหากคุณชื่นชอบเนื้อหาสาระและคลิปของเราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันมานะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆก่อนใครแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ